โอเคสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ก็รับปากกันเอาไว้ว่าจะมาคุยเกี่ยวกับตัวรองพื้นตัวใหม่ที่จูนเพิ่งได้ใช้ที่จริงแล้วรองพื้นตัวที่จูนกำลังจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่รองพื้นตัวใหม่หรอกค่ะเป็นรองพื้นที่อยู่บนท้องตลาดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจูนไม่เคยมีโอกาสได้ใช้พอดีว่ารองพื้นหมดก็เลยมีโอกาสได้ซื้อรองพื้นตัวใหม่มาใช้กันรองพื้นตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเดียวกับแป้งพับที่จูนขายอยู่นะคะของถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นของมิเซกิยอนอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีจูนก็หาไม่ออกว่าอ่านยังไงแต่ถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะอ่านเป็นยี่ห้อนี้นะคะก็คือเป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นแบรนด์เดียวกันเลยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจูนเคยใช้แต่ตัวเป็นแป้งพับแป้งพับสำหรับจูนมองว่าโอเคนะคือเนื้อมันไม่แน่นไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ทาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าหนาจนชอบก็ใช้จนเนี่ยกล่องเยินเลยค่ะแล้วก็มีรีฟิลก็ตอนนี้ใช้เป็นตัวรีฟิลแล้วเอาเข้าเรื่องกันก็อย่างที่บอกคือวันนี้จะมาคุยกันเรื่องรองพื้นหน้าตารองพื้นจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยขวดก็ประมาณขนาดนี้ก็ตัวนี้จูนซื้อมาในราคาที่จัดว่าไม่สูงมากแล้วนะคะสำหรับปริมาณขนาดนี้กับรองพื้นสีนี้รองพื้นยี่ห้อเนี้ยจะมีอยู่กัน2เบอร์ก็คือเป็นเบอร์21กับเบอร์23ก็เบอร์21เนี่ยสำหรับคนที่เป็นโทนผิวขาวจนถึงผิวขาวเหลืองผิว2สีแต่เป็น2สีออกโทนขาวอย่างเงี้ยอย่างผิวจูนน่ะใช้เบอร์21ได้ส่วนถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นผิวเข้มขึ้นไปอีกก็คือแนะนำให้ไปใช้เบอร์23นะคะมาคุยกันตรงที่ว่าจุนประทับใจตรงไหนก็คือเดี๋ยวจุนจะให้ดูเนื้อนี่นะคะหัวมันจะเป็นนี้ส่วนเนื้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยกล้องอยู่ไหนวะกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่เนื้อมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเนื้อรองพื้นปกติทั่วไปนะคะแต่ที่ถามว่าประทับใจตรงไหนก็คือตรงที่ว่าคือถามว่าเนื้อมันเบาไหมถ้าเทียบกับซิดเล่แล้วเนี่ยซิดเล่เบากว่าเยอะแต่อย่างที่บอกคือมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันถือว่ามันเป็นสินค้าคนละเกรดกันซิดเล่นี่จะถือว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมียมเลยอันนี้ก็คือเป็นสินค้าเกรดธรรมดาแต่ถามว่าทับใจตรงไหนโอเคเนื้อมันไม่ได้เบาเหมือนซิดเล่ก็จริงแต่พอเกลี่ยแล้วมันเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะอย่างที่เห็นในรูปคือมันเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ที่จนชอบก็คือตัวรองพื้นมันไม่ตกล่องเลยเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูไม่รู้เห็นกันหรือเปล่ามันไม่ตกล่องเลยแล้วก็เบาเนียนมากเนี่ยค่ะก็เนี่ยถ้าเกิดเห็นสามารถเห็นใกล้ๆได้ไม่รู้จะเห็นใกล้ๆได้หรือเปล่าก็คือมันไม่ตกล่องเลยจริงๆนะคะนี่ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ประทับใจที่ทำให้ได้ใช้ก็ตัวเนี้ยจุนก็จะใช้เป็นตัวรองพื้นตัวเนี้ยก่อนออกไปทำงานทุกวันหลังจากที่ลงครีมกันแดดแล้วนะคะซึ่งตัวนี้มี SPF เหมือนกันแต่ว่าจุนจะเป็นคนติดครีมกันแดดเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานเจอกับแดดแรงมากแล้วก็พอใช้รองพื้นเสร็จโดยปกติแล้วเวลาใช้รองพื้นเสร็จจูนจะไม่แนะนำให้ใช้เป็นแป้งพับนะคะคือแป้งพับเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นระหว่างวันถ้าใช้รองพื้นเสร็จแล้วคือแนะนำให้ใช้เป็นแป้งฝุ่นแทนตอนนี้แป้งฝุ่นตัวที่จูนใช้อยู่เนี่ยจะเป็นยี่ห้อหนึ่งก็คือเป็นยี่ห้อเอ็มปิสุของเกาหลีด้วยเหมือนกันเดี๋ยวยังไงเนี่ยไอตัวแป้งฝุ่นเอ็มปิสุเนี่ยจูนก็ประทับใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอไปคุยกันในวิดีโอหน้าละกันว่าความประทับใจที่มีต่อเอ็มปิสุเนี่ยเป็นยังไงก็หวังว่าสาวๆถ้าเกิดได้ใช้รองพื้นตัวนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะชอบและประทับใจไม่แพ้กระจูนนะคะคือจูนเชื่อมั่นอะว่าถ้าได้ใช้แล้วเราจะชอบจริงๆเพราะอย่างที่บอกก็คือเนื้อมันไม่หนาแล้วก็เนื้อมันไม่แน่นแล้วก็พอลงกับหน้าแล้วมันเนียนแล้วพอลงแป้งแล้วพอแป้งมันติดหน้าปุ๊บคือหน้าจะเนียนจริงๆคือใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันไม่แพงแต่มันได้ขนาดเนี้ยมันโอเคนะเนาะยังไงก็ถ้าเกิดสนใจไงก็ลองดูแล้วกันนะคะตัวนี้ก็เชื่อมั่นว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ